นเดียวก็เลิกแล้วปกติถ้ามีเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนก็สนุกดีอะค่ะจริงๆก่อนหน้าตอนแรกที่จะเล่นอะไรเงี้ยเพื่อนเล่นก็รู้ว่าเหมือนคนบ้าคุยคนเดียวอย่างเงี้ยแต่เข้าใจแล้วค่ะว่ามันสนุกแต่ตอนนั้นก็คือมาช่วงแรกจะมาเยอะมากเลยหน่อยนะคะพี่เอ้าค่ะช่วงแรกจะเขินๆหน่อยนะคะเห็นตอนไลฟ์เขินๆค่ะเพราะเราทำอะไรไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วค่ะอันนี้มีใครสอนไหมคะพี่เอ้าเราเองนะคะเพราะเป็นคนที่โลเทคมากๆแฟนๆก็เข้ามาทักทายมาคุยเยอะมากเลยพี่แอนก็ดีค่ะรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วจริงๆมันทำให้เราต้องแบบไลฟ์ทุกวันเลยไหมคะเนี่ยมีเรื่องกระแสเข้ามาแบบคุณเป็นหมื่นลูกค้าเลยครับยังดูไม่เป็นว่าดูเวกี่คนเรื่องที่จะคุยกับแฟนคลับเราคิดซะก่อนนะคะคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ไม่ได้คิดไลฟ์อยากไลฟ์ก็ไลฟ์เลยใช่ค่ะตอนจะไลฟ์มีอะไรอ่านคอมเมนต์ข้างๆบ้างไหมว่ามีอ่านไม่ทันค่ะแต่ก็ทันบ้างแต่ก็ไม่ค่อยทันมีเพื่อนช่วยดูให้ถ้ามีเพื่อนนะคะดีค่ะมีคุณใกล้ตัวเม้นมาเซลบ้างไหมครับก็ได้เท่าเดิมอะค่ะนะอยากจะขยับเรื่องการเล่นโซเชียลมากขึ้นกว่านี้ไหมคะเนี่ยตอนนี้ก็เล่นมากแล้วนะคะมากกว่านี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเยี่ยมแบบการไลฟ์เนี่ยเคยเจอพวกแบบว่าเล่นแบบกลัวเรียนอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็โชคดีว่าอ่านไม่ทันอ่านไม่ค่อยทันมีเพื่อนแคปประคองเพราะว่ามีเรียนไม่เพื่อนไม่ค่อยยุ่งค่ะต้องรอแล้วอย่างน้ำเนี่ยแบบเจอถ้ามีวิธีจัดการยังไงบ้างยังไม่เจออ่ะเจอแล้วค่อยๆแต่เราต้องไม่สนใจพวกนี้เขาชอบความสนใจไม่สนใจก็ไม่ต้องจบไปอ่ะไม่ต้องสอบชอบมีเหมือนเลยความคุณเรียกแบบยกอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเรียกอ้ําเรียกเพื่อนก็คนก็เรียกเพื่อนเราก็เรียกเราค่ะแล้วเราก็เรียกเพื่อนไม่เป็นไรเรียกว่าไม่สนใจดีกว่าที่ห้ามกับคนอื่นก็ไม่สนใจยังไม่ให้ค่าอะไรไปเจอมาที่มาที่บอกว่าตายก็คุ้มแล้วเจอตอนตายตาว่าแล้วเจอบังเอิญน่ารักมากตอนนี้เขาจะเป็นกรีดจริงๆไหมคะเขาไม่เรียกเราเขาไม่เรียกพี่อ้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเสียงสูงเลยตอนนั้นน่ารักมากตัวเองเวลาเหมือนกับเจอดาราด้วยกันแต่เขายังกรีดเราอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เจอกันน้อยนะคะเป็นครั้งที่สองที่สาม